วัสดีครับผมนายกันนึงเพิ่นจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านเขาตะโกตองได้รับทุนนวัตวิธีก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้นำมาจ่ายแล้วก็ประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านนะครับก็โอทบในหมู่บ้านก็มีเรียนซอสทุเรียนกวนมังคุดกวนแหงส้มงาช้างอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ายกรวยอ่ะนะงาช้างนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นหลักของหมู่ที่1บ้านเขาตะโพทองชนคือคนที่เขาถอขึ้นมาตอนที่ว่าสร้างสวนเขาก็เลยเอาทุเรียนขึ้นมากินครั้งนี้เขาก็ทิ้งเม็ดไว้ทิ้งเม็ดไว้มันก็เกิดขึ้นเองก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น200ปีแล้วในประเทศไทยก็เรียกว่าได้นะ คือการพายแพทั้งว่าชุมพรไม่มีที่ไหนมีแต่ที่หมู่ที่หนึ่งบ้านเขาตะโพทองแห่งเดียวพายแพขึ้นโค้นชิงทองเมื่อกับพายเรือยาวเป็นประเภทนี้นะครับเขาทำกันช่วงเดือนไหนพี่ยะก็ธันวานะวันที่29ธันวาถึงวันที่1